ใจมากที่จะทำกลุ่มแม้ว่ามันต้องมีรายละเอียดเยอะในการที่จะจัดเตรียมสิ่งต่างๆแต่ว่าเราก็ตั้งใจว่าเราอยากจะจัดเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตั้งใจที่จะจัดเวลาไว้เพื่อการทำกลุ่มใน7สัปดาห์แบบไม่ขาดเลยซึ่งน้ำหอมก็รู้สึกว่าเรายังตั้งใจทำสิ่งอื่นได้เลยทำไมเราจะตั้งใจทำกลุ่มแห่งความสุขอย่างดีที่สุดไม่ได้เพราะว่าสิ่งนี้มันจะช่วยคนให้ได้มาพบกับความรักของพระเจ้าและความสุขที่แท้จริงในพระเจ้าในฐานะของโฮสต์ที่จัดสถานที่นะคะตัวฉันเองเนี่ยจัดที่ทำงานเป็นสถานที่จัดกลุ่มแห่งความสุขที่เราจัดในที่ออฟฟิศเนี่ยเพราะว่าเราอยากเห็นคนที่อยู่ในบริษัทของเราอะค่ะเขาได้รับความสุขเพราะว่างานทุกวันเนี่ยเครียดแล้วก็หลายๆส่วนเนี่ยมีปัญหาเราจึงทำกลุ่มแห่งความสุขทำให้คนได้มีรอยยิ้มค่ะเราอยากจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเบสที่มาให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเราอยากจะดูแลใครสักคนแบบ VIP อะก่อนที่จะทำอาหารจะอธิษฐานขอพระเจ้าเพื่อทำอาหารออกมาเป็นเลิศแล้วก็ให้ตรงกับเบสของเราที่เขาชอบด้วยรักพระเจ้ามากค่ะก็คืออยากจะนำคนมาให้มาพบพระเจ้าให้มารู้จักความรักของพระเจ้าทุกคนที่เข้ามาค่ะอยู่ในคำอธิษฐานตลอดเพราะผมรู้ว่าบทเรียนแต่ละบทในกลุ่มแห่งความสุขนั้นเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับผู้เชื่อใหม่และก็ผู้ที่หลงหายไปจากทางของพระเจ้าครับผมก็เลยตั้งใจใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการประกาศข่าวประเสริฐครับตอนที่เราเป็นน้องเลี้ยงครับใหม่ๆตอนนั้นเราประสบปัญหาหลักๆเลยปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่เราถูกฟ้องร้องเราเลยอธิษฐานต่อพระเจ้าครับว่าถ้าเราผ่านพ้นปัญหาตรงนั้นไปแล้วเรามีบ้านหลังใหม่เนี่ยเราตั้งใจที่จะเปิดบ้านเป็นพรเพื่อทำกลุ่มเซลล์ครับส่วนตัวได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่นะคะจัดเตรียมอาหารจัดหาของขวัญ นะคะแล้วก็ได้เชิญชวนเพื่อนๆของตัวเองมาเช่นกันค่ะทุกครั้งเวลาที่เราก่อนเริ่มทำกลุ่มแล้วก็มีการคุยทำแล้วก็ประเมินผลทุกครั้งก็จะมีการปรับแผนตลอดเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายและก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสนุกในการรับใช้พระเจ้าครับผมก็รักคนและเห็นครอบครัวของเขาบางคนก็เจอปัญหาต่างๆแล้วเขาก็ไม่มีทางออกผมก็คิดว่าผมเนี่ยอยากจะทำตามที่อาจารย์สอนด้วยว่าต้องช่วยคนให้รับความรอดก็เลยมีใจที่จะทำกลุ่มเซลล์กลุ่มแห่งความสุขมีความอบอุ่นนะคะสนิทกับพี่ๆน้องๆมากขึ้นได้รับการหนุนใจทุกครั้งเลยค่ะคำสอนของพระเจ้าครับที่เราได้เรียนรู้จากกลุ่มแห่งความสุขตรงนี้คือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีรู้สึกชอบครับแล้วเราก็ได้เอาคำสอนของพระเจ้าครับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยมีเพื่อนเลยเหมือนเราตัวคนเดียวและทีนี้เราได้เข้ามากลุ่มมีความสุขเรารู้สึกว่าเรามีพระเจ้าพระเยซูคริสต์อยู่ข้างๆเราเหมือนเราไม่โดดเดี่ยวมีความหวังมีความสุขที่ได้รับรู้เรื่องพระเจ้ากับเพื่อนๆทุกๆคนค่ะประทับใจทุกอย่างเลยค่ะที่แบบได้มาทำกลุ่มเซลล์แห่งความสุขด้วยกันค่ะหลังจากได้เข้ากลุ่มแห่งความสุข 3-4 ครั้งก็ได้รับเชื่อพระเจ้าแล้วค่ะก็ชอบเพื่อนๆดีทุกคนนะคะน่ารักทุกคนค่ะพอได้เข้ากลุ่มเซลล์เนี้ยค่ะได้รู้จักคนมากขึ้นช่วยกันพากันไปในทางที่ดีค่ะมีข้อคิดที่ดีให้กันตลอดเวลาเวลาเรามีปัญหาค่ะพอเรามาเข้ากลุ่มนี้แล้วทำให้เรามีกำลังใจในการก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้อะค่ะมีมิตรแท้ที่คอยให้กำลังใจเราเสมอครับประทับใจกลุ่มแห่งความสุขตรงที่ได้ใช้เวลากับพี่น้องค่ะเมื่อเวลาเราอยู่รวมกันรู้สึกว่ามันมีสีสันมากแล้วก็ได้แบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้ากันค่ะในกลุ่ม Happiness Group นะคะได้รับพระพรมากที่สุดนะคะเป็นหัวข้อของการเปลี่ยนสุขภาพทางความคิดค่ะจากที่เราเป็นคนที่คิดวกวนแต่เรื่องเครียดๆซึ่งคิดไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเนาะพอได้ฟังบทเรียนนี้เราก็ได้เลือกที่จะเก็บในสิ่งที่ดีแล้วก็ทิ้งในความคิดลบๆไปค่ะเปลี่ยนชีวิตคือพระเจ้าทำให้เราอ่อนโยนให้มีความคิดคือมีอะไรในใจเงี้ยให้ยับยั้งคือสามารถที่จะไม่โต้แย้งหรือว่าทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องด้านการเปลี่ยนแปลงความคิดอะค่ะจากที่ตอนแรกจะเชื่อพระเจ้ามีไหมจะตอบคำอธิษฐานไหมก็เชื่อมั่นมากขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กมากเลยสำหรับพระเจ้าแต่ก็พระเจ้าก็ตอบอย่างดีเลยแม้แต่เรื่องเล็กๆอะค่ะได้รับการหนุนใจมีพลังมากขึ้นตอนนี้เรื่องงานพระเจ้าก็เริ่มที่จะตอบคำอธิษฐานมาแล้วด้านสุขภาพร่างกายครับเพราะว่าพอพี่อธิษฐานขอพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยลูกด้วยให้ลูกหายจากการที่ลูกได้เจ็บป่วยในครั้งนี้แขนและขาลูกอ่อนแรงขอให้ลูกกลับมาเดินได้อัศจรรย์พี่ก็สามารถเดินได้อย่างอัศจรรย์ไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยจากที่หนูแบบเรียนไม่ดีเกรดไม่ดีกลายทำให้หนูแบบเปลี่ยนเป็นอีกคนที่แบบตั้งใจเรียนมีเกรดดีขึ้นค่ะจากเป็นคนที่เคยไม่มีความกระตือรือร้นได้มาอยู่ตรงจุดนี้มีความรู้สึกว่าเปลี่ยนชีวิตเราเราก็ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งใช่เรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าพอได้เข้ากลุ่มเซลล์เนี้ยค่ะก็ได้รับความรักจากพระเจ้าเราได้เข้าหาคนมากขึ้นช่วยกันพากันไปในทางที่ดีค่ะได้รับประโยชน์ในความสัมพันธ์จาก
จากแต่ก่อนนี่ทะเลาะกันบ่อยมากก็ได้เลิกทะเลาะกันค่ะการงานครับก็คือเรากล้าที่จะเผชิญกับปัญหาฝ่าฟันกับอุปสรรคได้ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพความคิดสุขภาพการงานการเงินทุกๆอย่างก็คือได้รับหมดเลยก็จะเป็นฝ่ายจิตวิญญาณค่ะที่จะมองไปที่พระเจ้ามากขึ้นให้พระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตได้การปรับปรุงในการใช้ชีวิตในการปรับในเรื่องทัศนคติรวมทั้งด้านการเงินและการงานเรื่องเกี่ยวกับการเงินอยากเอาไปใช้เรื่องของการบริหารจัดการร้านอย่างแรกก็คือถวายคืนพระเจ้าก่อนมีเก็บออมไว้ใช้แล้วก็ให้ความสุขกับตัวเองบ้างนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ภูมิใจดีใจที่ได้ตอบแทนพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่มีคนมาเชื่อพระเจ้ามีความสุขมากเพราะเหมือนกับว่าเราได้ปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นนะด้วยความสมัครใจอิ่มเอมใจทุกครั้งที่มีคนเชื่อใหม่ค่ะเราได้เห็นรอยยิ้มเราได้เห็นชีวิตเขาได้เปลี่ยนไปทุกครั้งที่เขามีปัญหาเขาเริ่มรู้จักขอคำอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราได้เห็นรอยยิ้มผ่านทางคำตอบผ่านคำอธิษฐานเหล่านั้นค่ะเห็นเพื่อนรับเชื่อเนี่ยใจของเรามีความรู้สึกว่าดีแล้วที่ได้เข้ามาเจอกับพระเจ้าได้พ้นความบาปในชีวิตนะคะเรารู้สึกดีใจทุกครั้งครับที่มีผู้เชื่อใหม่มาที่บ้านเราแล้วเราได้ต้อนรับเขาได้นําเขาสู่ความรอดให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับบางทีคนเขามีความทุกข์เราก็อยากจะแบบว่าให้เขามีความสุขเหมือนเราที่ได้รับจากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นน้องๆหรือเพื่อนๆของเราเขาเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์นี่เป็นความสุขที่แบบเงินก็ซื้อไม่ได้ดีใจที่ได้เห็นเบสหรือว่าพี่น้องเข้ามาทำกลุ่มแห่งความสุขร่วมกันค่ะรู้สึกปลื้มใจมากๆเลยนะคะเวลาที่เห็นเพื่อนๆของเราได้รับเชื่อในกลุ่มแห่งความสุขนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเขาได้มารู้จักกับพระเจ้านะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นค่ะได้รับสันติสุขภูมิใจขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นครับที่ได้รับคำตอบรับจากเบสที่เราได้นำมาหาพระเจ้าครับมีกำลังใจที่จะทำอีกต่อไปครับเมื่อเห็นคนที่ได้รับเชื่อผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เขานั้นได้รับทางรอดที่แท้จริงอยากจะฝากไว้กับทุกคนนะถ้าเห็นกลุ่มแห่งความสุขนี้ก็มาใช้เวลากันนะคะเพราะว่ามันดีมากมีข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าสองคนดีกว่าคนเดียวนะคะก็หนุนใจให้ทุกคนมีเพื่อนๆละกันมาใช้เวลากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแห่งความสุขนะคะอยากให้ลองเปิดใจนะครับเข้ามาในกลุ่มแห่งความสุขตรงนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนจะได้สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ได้กำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มครับมาแล้วก็จะพบความสุขนะคะจะได้ความเบิกบานชื่นใจกลับไปรับพระพรกลับบ้านนะคะในวันที่เราท้อแท้เราไม่รู้จะคุยกับใครแต่ถ้าเกิดเรามาเข้ากลุ่มแห่งความสุขเราสามารถมีคำตอบให้กับชีวิตเราได้มาเข้ากลุ่มแห่งความสุขได้กันนะคะให้เรามาฟังเองและสัมผัสเองและได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรค่ะเจอกันใน Happiness Group ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ